ตอนนี้นะครับผมแต่ละคลิปเนี่ยผมก็แยกนะครับแยกรายละเอียดแตกออกมาแยกรายละเอียดต่างๆนะครับในการทำเนี่ยแตกมาให้เป็นแต่ละคลิปเช่นที่เก็บอัฐินะครับเนี่ยแบบเนี้ยผมก็แยกออกมาแล้วว่าอันนี้มองด้านหน้าใช่ไหมครับจะมีวิธีการยังไงผมก็แยกพื้นฐานการเขียนไว้ให้เป็น3อย่างนะเช่นการเขียนแบบง่ายๆเนี่ยก็แยกมาเป็นแบบเนี่ยออบิทนะครับออบิทแบบเนี้ยเป็นไอโซเมตริกนะครับผมแยกออกมาแล้วใครอยากเขียนแบบไหนคือแยกออกมาจากงานแหละให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแยกออกไปเป็นคลิปๆไปเลือกดูกันได้จะได้ไม่ต้องไปแบบรวมไปคลิปเดียวแล้วก็ไปเลื่อนดูกันนะครับเปิดสเปกทีฟ1จุดเห็นไหมผมจะแยกเป็นคลิปไปให้เลยนะครับอันนี้การที่ผมแยกไปเนี่ยคือถ้าเกิดต้องการนะครับต้องการดูต้องการเรียนก็จะได้เป็นชุดๆไปเลยคลิปชุดหนึ่งก็จะไม่ได้ยาวมากจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเป็นที่มาที่ไปยังไงการย่อขยายสเกลให้เป็นลักษณะจริงลงมาอยู่ในกระดาษที่เราออกแบบได้เนี่ยผมก็แยกไปแล้วตอนนี้การเขียนแบบพื้นฐานนะครับที่จะออกมาเป็นลักษณะเนี้ยผมก็แยกไว้หมดแล้วนะครับก็มีออบบิทออบบิทครึ่งข้างเดียวโซเมตริกขึ้น2ข้างเห็นไหมขึ้น2ข้าง30องศามีรายละเอียดหมดแล้วนะแล้วก็เปอร์สเปกทีฟ1จุด2จุด3จุดมีหมดแล้วนะครับเป็นพื้นฐานเลยเขียนแบบง่ายๆได้เป็นความรู้กันอย่างเงี้ย3จุดผมแยกไว้หมดแล้วตอนเนี้ยเหลืออย่างเดียวเกี่ยวกับนี้ก็คือที่เป็นพื้นฐานนะเหลือแป้นฟอนต์ไซส์นะครับการมองด้านบนการมองด้านข้างการมองด้านหน้าที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจะทำให้จะได้ครบไปเลยครบไปเลยยังไงครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้อันนึงเป็นงานจริงอะนะมองด้านบนอย่างนี้อย่างนี้แต่อาจจะงงหน่อยเดี๋ยวผมปิดโลโก้อะไรนิดนึงเดี๋ยวมันจะมีวิธีการเขียนง่ายเนี่ยเป็นแบบพื้นที่เลยเป็นไร่เลยนะครับก็คือเรามองจากด้านบนลงมาตรงๆเราจะเห็นจุดเห็นมุมที่เราจะต้องติดตั้งเขาจะมีบอกไว้หมดว่าตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ห่างจากตรงนี้กี่เมตรนะครับเราไปจัดสวนนะครับในพื้นที่ที่ใหญ่เราก็ต้องรู้จุดนะครับเดี๋ยวเขาจะมีบอกหมดนี่แค่ตัวอย่างนะเดี๋ยวต้องเขียนจะมาเขียนง่ายๆยังไม่ได้เขียนแบบนี้หรอกอันนี้ตัวอย่างงานจริงก่อนอันเนี้ยไปตรงเนี้ยประมาณกี่กิโลมาตรงนี้กี่กิโลจุดที่เราติดตั้งเดี๋ยวก็ขยายเข้าไปอีกนี่คือการมองด้านบนคือด้านแปนนั่นแหละนะครับที่บอกว่าดูแปนดูแปนนั่นแหละมองจากด้านบนนะครับแปลง่ายๆสังเกตไหมเวลาปลูกบ้านที่มันมีแปนแบบแปนนั่นแหละนั่นคือมองจากด้านบนลงมาถ้าอย่างนี้จะเข้าใจง่ายหน่อยเนี่ยแบบแปนนี่ด้านซ้ายนี่เป็นงานของลูกค้าจริงทั้งหมดนะครับขอปิดยาวเนี่ยมองจากด้านข้างตรงๆเลยไม่ได้มีเยื้องแบบออบิทไอโซเมตริกนะด้านข้างพอมองจากด้านข้างแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีมองจากด้านหน้าเดี๋ยวนะหาไม่เจอแล้วก็บอเสร็จงานก็ทิ้งหมดแบบนี้มองจากด้านบนนี่น่าจะไอ้นี่ได้เอาออกได้อันนี้เป็นไงฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็นไหมเขาก็มาเขียนเป็นพวกงานพวกเนี้ยที่ออกแบบพวกเนี้ยจะเขียนไอโซออฟบิทดูตัวอย่างจากอันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดใช่ไหมครับที่เราจะเห็นละเห็นแบบจริงละสามมิติละแต่เนี่ยมองจากด้านบนมองจากด้านบนลงมานะครับก็คือมองจากด้านบนลงมานะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นแต่ด้านบนเห็นไหมก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เนี่ยด้านข้างก็ไม่เห็นคืองานเห็นไหมลักษณะแตกต่างกันอันนี้เป็นพื้นที่สำหรับจัดสวนอันนี้5เมตรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนไว้ครับมองแบบสูงๆเลยเลยจากนี่ไป100เมตรจนต้องมาเจอจุดนี้เวลาเห็นแปลนบ้านใช่ไหมครับที่บอกเห็นแปลนบ้านด้านนี้เป็นห้องน้ำห่างจากห้องนอนกี่เมตรกี่เมตรเนี่ยก็คือตัวนี้ไปดูหนังสือที่เขาเป็นแปลนบ้านน่ะที่เวลาจะปลูกบ้านมันจะมีนะครับส่วนนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่ง
นี่ก็จะมีรูปคนมาเทียบโดยประมาณแบบที่ออกมาแล้วจะเป็นไงเป็นแบบเนี้ยจะเขียนแบบไอโซเมตริกออบิทเพอร์เฟคทีฟก็แล้วแต่เป็นอันนี้แล้วนะครับแบบนี้นี่แบบหนึ่งของงานเนี่ยด้านข้างนี่มองจากด้านบนเห็นไหมครับมองจากด้านบนมีขนาดมาให้อันนี้ลึกเข้าไปในข้างในอันเนี้ยข้างในแบบเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็จะที่รายละเอียดเข้าไปอีกเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมจะตัดให้เข้าใจละคลิปอ่ะก็ต้องหยุดแต่ละแบบละงานถ้าเราอ่านแบบออกนะครับอ่านแบบเป็นนะครับงานอะไรก็มาได้ยิ่งถ้างานลักษณะเนี้ยเกี่ยวกับตกแต่งภายในวางแผนวางโครงสร้างวางจุดที่เหมาะสมนะครับมีพื้นที่1ไร่1งานอะไรก็ว่าไปนะครับครับปุ๊บพอภาพมาเลยเขาเอามาให้เราทำงานให้เนี่ยแป๊บให้มันออกเลยนะครับเนี่ยเราต้องฝึกเขาจะมีขนาดมีมาร์คทุกๆอย่างเอาไว้ให้นะครับว่าตรงนี้จุดนี้จุดนี้ขนาดถนนอันนี้เป็นน้ำตกอันนี้เป็นที่เครื่องเล่นอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้พอเข้ามาซูมเข้าไปแต่ในเครื่องเล่นนั้นจะมีอะไรเช่นเป็นสไลเดอร์นะครับขนาดเท่าไหร่เราก็จะมาเข้าแล้วจะมีภาพ3มิติมาให้ก่อนก็คือพวกนี่แหละไอโซเมตริกออบบิทแล้วก็เปอร์สเปกทีฟนะครับเสร็จแล้วเราจะทำเครื่องเล่นนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มาดูว่าด้านบนเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่มองลงมาอีกด้านข้างด้านบนคือด้านแปนนะแล้วก็ด้านข้างคือด้านซ้ายนะครับก็มองจากด้านหน้านั่นก็คือด้านฟอนต์อะไรแปนฟอนต์ซ้ายที่ยังไม่ได้เขียนให้แบบพื้นฐานง่ายๆนะผมเขียนเป็นบล็อกเรียบๆไปก่อนเลยตึกอาคารก็เหมือนกันครับมีองค์ประกอบมาจากจุดพวกนี้ทั้งหมดได้เท่านี้เพราะว่าเอาไปทำรียูสหมดแล้วใช้ไม่ได้ผมก็นั่นแหละกำจัดไปก็เดี๋ยวงงใช่ไหมว่าผมเอาอะไรมาเขียนยังไงแบบไหนเอาเขียนออกมาได้ยังไงนะครับผมก็เลยแยกให้ดูแล้วที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับทำไมงานถึงได้ออกมาแล้วขนาดมันค่อนข้างเป๊ะเลยหรือเป๊ะไปเลยก็ได้นะครับเกือบร้อยต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับทุกอย่างเวลารับงานต่างๆเราก็ต้องมาดูทั้งหมดนะครับดูให้มันออกโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ยาวครับรถเยอะเพราะว่าเนี่ยใช้การตัดคลิปเลยเพราะว่ามาเยอะแล้วเสียงมันดังนะครับเสียงมันดังไปเวลาตัดคลิปมันก็จะนานจะพูดยาวๆก็ไม่ได้นะพูดยาวเสร็จออกมาเสร็จไม่ได้ยินแล้วก็เดี๋ยวผมมาแกะรายละเอียดให้อีกทีนึงแต่ละอย่างแต่ละงานนะครับให้ละเอียดขึ้นพวกลายไม้ลายหินอะไรเดี๋ยวผมทำปกตินะครับทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นเรซินยางซิลิโคนนะครับเรซินยางซิลิโคนแม่พิมพ์เนี่ยจะทำออกมาหมดเลยเราออกมาให้เป็นแบบพื้นฐานทั้งหมดก่อนครับแล้วเกิดลักษณะไหนต้องการแบบไหนยังไงพอทำอะไรให้ได้เดี๋ยวจะมาทำให้ทั้งหมดที่ทำได้นะครับเดี๋ยวบอกว่าโชคดีด้วยนะครับที่แบบบรรจุกระดูกที่ทำไม่ได้ยากมากไงก็พอไม่ได้ยากมากเราก็สามารถที่มาทำสื่อการสอนได้ง่ายนะครับเห็นไหมในรายละเอียดก็แตกออกมาว่าหลักการเขียนแล้วเขียนมาจากหลักการไหนทำยังไงผมก็แยกออกไปเป็นคลิปให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแบบอย่างงานไหนที่มันดูยากผมก็จะตัดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแยกเอาทีหลังนะครับเพื่อให้รวมให้มันสมบูรณ์ที่สุดจะได้รู้เลยเฮ้ยจุดนี้ต้องไปเรียนตรงไหนให้จุดนี้ต้องไปดูอะไรนะครับเหมือนจุดออกแบบกล่องนะครับก็ต้องรู้อะไรบ้างนะครับก็จะแยกออกเป็นคลิปไปเลยแล้วก็จะมีคลิปหลักยาวๆไปก่อนยาวๆไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ผู้ศึกษาที่ต้องการศึกษาเนี่ยได้มีความละเอียดได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์จากคลิปได้เต็มที่ได้สมบูรณ์ที่สุดแต่แหละเอาให้ที่สุด